เมธนีดิษฐ์วสุขควงคู่เปิดความลับที่ไม่มีใครรู้เผยวีรกรรมเจ้าชู้ตัวพ่อสองหนุ่มคู่ซีนีโน่เมธนีและดิษฐ์วสุขควงคู่มาเผยความลับที่ทั้งคู่เป็นญาติกันพร้อมเปิดเผยความเจ้าชู้คาสโนวาตัวพ่อนีโน่ว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายกระจานเป็นหนึ่งและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการสนิทกันมากและเป็นญาติกันด้วยเหรอนีโน่ตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยก่อนครอบครัวใหญ่ๆมันจะมีไม่เท่าไหร่เขาก็จับดองกันเจอกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าเล่นกีฬาด้วยกันแต่มาเรียนด้วยกันตอนโตตอนมหาวิทยาลัยจิ๊บใช้คำว่าดองจริงๆในรุ่นที่ใกล้ที่สุดคือคุณอาสะใภ้ของผมเนี่ยเป็นบูรณสิริถ้าบอกว่าเป็นญาติเนี่ยบางทีญาติเยอะแยะที่เขาไม่ได้สนิทกันแต่นี่เป็นญาติดองด้วยแล้วโตมาด้วยกันด้วยเห็นสนิทกันแบบนี้ทั้งคู่ก็มีเรื่องผิดใจกันจิ๊บอย่าเรียกว่าผิดใจเลยเรียกว่าสื่อสารผิดพลาดตอนเด็กๆเราจะไปบ้านกันบ่อยมากแล้วบ้านผมของเก่าเยอะมากคุณยายผมมีระนาดโบราณอยู่เครื่องหนึ่งพี่โน่มาถึงปุ๊บนีโน่ก็ไปดูเครื่องลายครามก่อนเลยกระเบื้องบางมากคุณยายแกก็เล่าให้ฟังอันนี้ดีอันนั้นดีผมเหลือไปเห็นระนาดที่สวยมากก็บอกคุณยายถ้าคุณยายเบื่อเมื่อไหร่ขอโน่นะโน่จะไปหัดตียายบอกว่าให้ยายไปก่อนเดี๋ยวมาเอานะโทษนะครับคุณยายสิ้นบุญแล้ว30ปีผมไม่เคยเห็นระนาดรังนั้นอีกเลยจิ๊บนี่ไงที่บอกว่าสื่อสารผิดพลาดพอคุณยายจากไปคุณแม่ก็เป็นคนดูแลจัดการวันหนึ่งเดินดูทำไมระนาดไม่ได้อยู่ที่เดิมโน่เขามาถามผมแล้วว่าระนาดคุณยายหายไปไหนปกติเราก็ไม่ได้สนใจเราเลยไปถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าบริจาคให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ซึ่งคุณยายเคยเป็นอธิการบดีซึ่งคุณยายตอนเจ็บป่วยก็ไม่ทันได้สั่งเสียคุณแม่ไว้คุณแม่ก็ไม่ได้สื่อสารกับเรามันขาดการสื่อสารสรุปนะตอนนี้ยังตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นีโน่ดีแล้วที่อยู่ตรงนั้นเอาจริงๆก็เหมาะสมที่สุดแล้วอยู่กับเราเราตีไม่เป็นแล้วไม่รู้เราจะฝึกได้เก่งขนาดตีระนาดสวยๆแบบนั้นได้ยังไงแต่เอาเรื่องนี้ดีกว่าแกพาฉันเข้าวงการตั้งแต่เมื่อไหร่จิ๊บพี่โน่เป็นคนที่มีความสามารถรอบตัวไม่ว่าจะไปนั่งตรงไหนเขาจะเป็นเซนเตอร์ที่ส่งแสงสว่างเรียกเพื่อนฝูงมาอยู่หนึ่งอย่างที่หลายคนไม่รู้นอกเหนือจากการคุยเก่งและมนุษยสัมพันธ์ดีที่สุดคือการร้องเพลงวันนั้นผมเข้าไปร้องเพลงก่อนแล้วมหาวิทยาลัยมีการจัดประกวดแล้วผมเป็นกรรมการด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนอื่นชนะแต่ต่อให้ไม่ล็อบบี้ชนะเลิศอยู่ดีเพราะมันโดดเด่นเหลือเกินพี่แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์ที่ไปเป็นกรรมการในวันนั้นด้วยเขาบอกว่าร้องครอบผมบอกเนี่ยญาติผมเองเพื่อนรักเลยพี่แต้มบอกจบรายการนี้กูขอเอาไปทำเทปเขาบอกนี่คือเพชรที่เขาตามหาพี่นีโน่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเจ้าชู้ระดับตำนานจิ๊บเราอย่าใช้คำนั้นอันนี้ผมขออนุญาตผมจะบอกว่าคุณนีโน่เนี่ยนะเรื่องร้องเพลงที่เราคุยกันว่าเขาเป็นนักร้องระดับแถวหน้าของประเทศมันเป็นแค่หนึ่งความสามารถของเขาเท่านั้นแต่ตัวจริงของเขาอย่างที่บอกต่อให้อยู่ตรงไหนมันส่องประกายทุกด้านเขามีเสน่ห์น่ารักใครใครก็อยากเข้ามาเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากๆเขาเป็นคนดังของมหาวิทยาลัยปีหนึ่งมีแฟนเป็นนางแบบเลยนีโน่ก็ประมาณนั้นละครับนิสัยผมเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่คือทั้งมหาวิทยาลัยเลยครับคือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะถ้าคนรู้จักผมจริงๆจะรู้ว่าผมเป็นคนปลอดภัยผมเนี่ยแฟนเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ยุ่งเลยเลิกแล้วผมยังไม่ยุ่งเลยผมไม่เจ้าชู้มีเป็นคนๆได้ข้อมูลมาว่าถ้าคนในคณะเดียวกันจะไม่แต่คณะอื่นได้อยู่
นีโน่คณะอื่นก็ไม่ค่อยยุ่งครับผมไม่ค่อยไปจีบใครในมหาวิทยาลัยแล้วเด็กๆจีบรุ่นเดียวกันมันป๊อกแป๊กผมปีหนึ่งผมจีบรุ่นพี่สาวผมแล้วแก่กว่าผม 5-6 ปีหมดสมัยก่อนมีข่าวกับนางเอกเยอะมากเลยใช่ไหมนีโน่โตเป็นว่ามันก็ธรรมดาคนอยู่ในวงการก็ต้องมีบ้างที่รู้จักกันมาพูดถึงคนคลั่งรักดีกว่าพี่จิ๊ดตั้งแต่แต่งงานมาเดี๋ยวเปเงิน12ล้านล่าสุดพาไปเที่ยวทริปสวิตเซอร์แลนด์แพงมากจิ๊ดต้องบอกว่าเพิ่งบารมีเพื่อนฝูงพี่น้องทริปนี้ดีครับเป็นทริปแรกหลังจากโควิดพี่โน่ตอนนี้โสดหรือไม่โสดนีโน่โสดครับจริงหรือไม่ที่พาคนนอกวงการไปเที่ยวร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วเขาทักว่าพาลูกมาเหรอแล้วเรากลับบ้านเลยนีโน่งานโอท็อปจูงมือไปเลยแล้วไม่ได้เจอเขามา30ปีเดินไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าตายแล้วไม่เจอ 30-40 ปีนี่ลูกสาวโตขนาดนี้แล้วเหลือน้อยใจกลับเลยติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15-14.15 นาฬิกาทางช่องวัน 31อายุต่างรักหวานมากนัดจุธารัตน์มีโชครถแห่ดังข้ามคืนฉายานัดรถทัวร์สวยแซ่บเปิดประวัติภรรยาอายุต่างรักหวานมากทำความรู้จักนัดจุธารัตน์มีโชครถแห่ดังข้ามคืนฉายานัดรถทัวร์เรียกว่าโด่งดังเป็นที่รู้จักช่วงไม่กี่วันเลยทั้งโชครถแห่และโดยเฉพาะนัดจุธารัตน์ภรรยาและผู้จัดการของนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่หลังเกิดเหตุแตกหักบอลเชิญยิ้มจนบอลบอกมาประกาศไม่รับงานคู่ส่วนโชคก็ออกมาประกาศยุติงานที่เหลือร่วมกันอีก50กว่าคิวสุดท้ายไปเคลียร์กันกลางรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยกลายเป็นที่พูดถึงเป็นประเด็น Talk of the Town โดยเฉพาะกับนัดจุธารัตน์ที่มีบทบาทถูกพูดถึงอย่างมากจนอยากรู้จักนัดคือใครนัดจุธารัตน์ภรรยาสาวของโชคไทยรถแห่แถมควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวสามีหน้าตาสวยคล้ายลูกครึ่งเป็นชาวจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะพบรักกับโชคนัดเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวช่วยดูแลสามีนัดเคยทำหลายอาชีพเจ้าตัวเคยโพสต์เปิดใจในเฟซบุ๊กว่าเคยออกจากอกพ่อแม่ไปใช้ชีวิตเองแต่ไปไม่รอดแม่ช่วยเหลือตัดสินใจไปเรียนเสริมสวยเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยเด็กเชียร์เบียร์เป็นช่างเสริมสวยในคาเฟ่กระทั่งได้มาเป็นนักร้องคาเฟ่เองช่วงแรกก็ลำบากแต่ก็สู้เพราะความฝันที่อยากให้ครอบครัวสบายโดยต่อสู้มา10ปีเต็มเพื่อครอบครัวกระทั่งผ่อนรถผ่อนบ้านหมดส่งน้องเรียนเมืองนอกดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในวัย28ปีเคยทำธุรกิจเปิดร้าน N2M Bar and Bistro ที่อำเภออรัญญประเทศเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2564นัดเปิดตัวด้วยรูปคู่กับโชคไทยรถแห่เผยสถานะคนรักอย่างเป็นทางการและยังควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวด้วยโดยแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง9ปีแต่แฟนๆได้เห็นความรักหวานผ่านโซเชียลนัดและโชคตลอดก่อนมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดทำเอาดังเป็นที่รู้จักทั้งประเทศโดยเฉพาะนัดได้ฉายานัดรถทัวร์ด้วย Facebookนาโอกิเรนอินสตาแกรมนัทซี่ติ๊กต็อกแอดมูเซเอสเอสเอสซี่3364